สดีครับพบกับตอนที่2นะครับการสอนการใช้โปรแกรม Scrap สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วทำการติดตั้งลงในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเรียกใช้โปรแกรมนะครับก็ไปที่ปุ่มของ Windows นะครับปุ่มของโปรแกรมโปรแกรม Scrap นะครับก่อนอื่นเพื่อสะดวกกับการใช้นะครับเรานำมาไว้นะครับเราทำจัดการพินมาไว้ที่นะครับทาร์กบาร์ด้านล่างก็ได้ครับนะครับตรงนี้หรือจะคลิปบาร์นะครับพินทุยสตาร์ทนะครับก็จะมาปรากฏตรงนี้ฉะนั้นเราสามารถที่จะนะครับนำเจ้าไอคอนโปรแกรม Scrap นะครับมาไว้ที่สะดวกที่เราต้องการใช้ได้นะครับสังเกตที่หน้าเดสก์ท็อปก็จะมีไอคอนขึ้นมาด้วยนะครับเราสามารถดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เปิดโปรแกรมได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับขยายหน้าจอให้เต็มแล้วก็เปลี่ยนภาษาครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับใช้ภาษาไทยวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับของเจ้าโปรแกรม Scrap นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันเราจะเริ่มกระดาษส่วนที่1ก่อนครับส่วนสำคัญสุดก็คือส่วนของเมนูนะครับหรือแถบเครื่องมือนะครับหรือบาร์ตัวนี้นะครับมีส่วนของปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับแฟ้มแก้ไขบทเรียนนะครับบทเรียนก็จะมีตัวอย่างให้เราได้ศึกษาเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะมีบทเรียนสอนนะครับเป็นตัวอย่างให้เราได้ทำตามส่วนที่2เป็นเครื่องมือเวทีนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับเครื่องมือเวทีนะครับจะมีปุ่มแรกกดเข้าไปก็เป็นการยุบขยายนะครับสังเกตด้วยดีครับเป็นการย่อขยายปุ่มนี้เป็นการขยายเต็มจอนะครับดูเฉพาะเวทีอย่างเดียวนะครับส่วนที่3นะครับส่วนที่3เป็นข้อมูลของเวทีนะครับก็จะอยู่ด้านล่างบริเวณนี้ครับเป็นข้อมูลของเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกนะครับ Sprite Action Pass นะครับอย่างเจ้าแมว Sprite 1ถูกเลือกอยู่นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาบนบริเวณนี้นะครับส่วนที่4อยู่ด้านนี้นะครับเป็นส่วนของปุ่มบล็อกนะครับปุ่มบล็อกนั่นเองแล้วก็จะมีแบ่งเป็นหลายปุ่มด้วยกันเป็นปุ่มเคลื่อนไหวปุ่มลูกสลักนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสีไว้อย่างชัดเจนนะครับง่ายต่อการจดจำและเรียนรู้ด้วยนะครับและยังสามารถเพิ่มปุ่มบล็อกไปอีกจากเมนูตรงนี้นะครับตกจากปุ่มเพิ่มส่วนขยายนะครับต่อไปเราสามารถเพิ่มกลุ่มบล็อกเข้ามาหลายกลุ่มด้วยกันนะครับส่วนที่5นะครับก็เป็นส่วนของบล็อกในกลุ่มที่เลือกนะครับสมมติเราเลือกเคลื่อนไหวก็จะมีบล็อกเคลื่อนไหวให้เราได้เลือกใช้นะครับเป็นสีน้ำเงินลูกลักก็จะมีสีม่วงให้เราได้เลือกใช้ตามนี้นะครับเหตุการณ์นะครับส่วนที่6เป็นพื้นที่ทำงานนะครับพื้นที่ทำงานก็อยู่บริเวณนี้นะครับตรงจุดนี้พื้นที่ใหญ่คือจะสามารถนำบล็อกต่างๆก็มาเรียงต่อนะครับเลือกใช้ได้นะครับส่วนที่7เป็นเวทีนะครับเวทีก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนแสดงผลนะครับมีเจ้าแมวยืนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแสดงผลเ
ครับกดได้แสดงผลก็จะมีการแสดงผลไปนะครับคือวันที่8นะครับเป็นส่วนของรายการตัวละครและเวทีที่เราใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนะครับจะแสดงอยู่จุดนี้นะครับแต่เพราะเราพูดถึงเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีรูปแมวขึ้นจางๆบริเวณมุมขวาบนตัวนี้นะครับนั้นส่วนประกอบของโปรแกรมก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน8ส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแถบสำหรับเลือกตรงจุดนี้ได้อีก3แถบคือแถบของโค้ชที่แสดงในผลในปัจจุบันตรงหน้านี้นะครับแถบของคอสตูนนะครับก็จะมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นการแสดงของตัวละครคอสตูนแต่ละหนึ่งส่วนนะครับซึ่งจำแมวนี่จะมีคอสตูนอยู่2อันด้วยกันนั่นคือ1กับ2ถ้าสามารถเรียกสลับหรือเรียกใช้สลับกันได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนการส่วนแสดงพื้นที่ทำงานนะครับตกแต่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีแมวได้นะครับตามใจชอบนะครับหรือจะวาดแก้ไขเพิ่มเติมพิมพ์ข้อความอะไรได้นะครับจะลบได้หมดนะครับส่วนต่อไปเป็นส่วนของแท็บเสียงนะครับแท็บเสียงก็จะมีเป็นหลาเสียงขึ้นมานะครับดังออกมาตามนี้การในเสียงจะแมวร้องอยู่นะครับอันนั้นเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับครับตอนหน้านะครับจะมาพบกับการแนะนำนะครับในส่วนของโค้ดนะครับในส่วนต่างๆนะครับว่ามีวิธีการใช้นะครับเรียกใช้อย่างไรบ้างมีความสำคัญยังไงนะครับใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับจะแนะนำไปทีละจุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ